ลำดับที่สองทรงเป็นที่กระหยิ่มของเทวาและมนุษย์พระพุทธภาษิตเยชานัปปสุตาธีราเนคัมมูปะสะเมระตาเดวาปิเตสังปิหะยันติสัมพุทธานังสตีมะตังแปลความว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราดขวนขวายในฌานทรงยินดีในธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสคือนิพพานเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระยิมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติอธิบายความคำว่าทรงขวนขวายในฌานนั้นพระอรรถกถาจารย์อธิบายฌานสองอย่างคือลักขณูปนิชฌานหนึ่งอารัมมณูปนิชฌานหนึ่งลักขณูปนิชฌานนั้นมาทางสายวิปัสสนาโดยการพิจารณาไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วเกิดความสงบขึ้นส่วนอารัมมณูปนิชฌานนั้นมาทางสายสมถะโดยการพิจารณาอารมณ์แห่งสมถะเป็นสำคัญจนจิตสงบทั้งสองลักษณะนี้ย่อมมีวสีภาพวงเล็บคือความชำนาญ5อย่างคืออาวัชนะวสีชำนาญในการนึกสมาปัชนะวสีชำนาญในการเข้าอธิษฐานวสีชำนาญในการยับยั้งหรือในความตั้งมั่นวุฒานวสีชำนาญในการออกและปัจเจกขณะวิสีชำนาญในการพิจารณารวมเป็นวสี5ทวนอีกครั้งหนึ่งคืออาวัชนะเท่ากับนึกสมาปัชนะเท่ากับเข้าอธิษฐานะเท่ากับตั้งมั่นหรือยับยั้งไว้วุฒานะเท่ากับออกปัจเจกขณะเท่ากับพิจารณาผู้ชำนาญในฌานต้องชำนาญในฐานะทั้ง5นี้คือชำนาญในการนึกเป็นต้นการเข้าฌานเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของพระอริยเจ้าส่วนนิโรธสมาบัติเข้าได้เฉพาะพระอริยบุคคลตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นผลสมาบัติเข้าได้ทุกจำพวกเพราะเป็นการเข้าไปเสวยอริยผลของตนพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าฌานได้ทุกชนิดทรงชำนาญอย่างยิ่งในฌานสมาบัติก่อนเข้าฌานผู้บำเพ็ญเพียรยงเล็บพระโยคาวจรควรสสางธรรมที่เป็นข้าศึกของฌานให้ดีคือพึงพิจารณาโทษของกามข่มกามฉันทะบรรเทาความกระวนกระวายทางกามละถิ่นนิมิทะด้วยอารัมภธาตุถอนอุทธัจจะกุกกุจจะแล้วจึงเข้าฌานมิฉะนั้นฌานจะอยู่ได้ไม่เดินนานปานประหนึ่งแมลงผู้บินเข้าไปในที่รกรุงรังหรือเหมือนพระราชาเสด็จเข้าไปในพระราชอุทยานที่ไม่สะอาดย่อมจะต้องรีบเสด็จออกฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรประสงค์อยู่ในฌานนานๆพึงชำระสสางธรรมอันเป็นข้าศึกแก่ฌานซะก่อนผู้บรรลุฌานใหม่ๆหรือเป็นครั้งแรกพึงหมั่นเข้าฌานบ่อยๆอย่าพิจารณาให้มากเกินไปทั้งนี้เพราะการพิจารณามากองค์ฌานจะปรากฏหยาบเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะให้ได้บรรลุฌานสูงๆขึ้นไปและถ้าไปขวนขวายในทุติยฌานซึ่งตนยังไม่คล่องปฐมฌานก็จะพลอยเสื่อมไปด้วยท่านสาธกพระพุทธภาษิตอ้างอิงเรื่องนี้ว่าเหมือนแม่โคที่ไม่ฉลาดเที่ยวไปตามภูเขาซึ่งครุขระด้วยคิดว่าจะไปเที่ยวกินในที่ที่โคทั้งหลายไม่เคยหากินไม่ระวังเท้าให้ดีอาจพลาดตกภูเขาลงถึงตายทำนองเดียวกันผู้บำเพ็ญเพียรเมื่อปฐมฌานยังไม่คล่องก็ปรารถนาจะเข้าสู่ทุติยฌานในที่สุดทุติยฌานก็จะไม่ได้ปฐมฌานก็จะเสื่อมเพราะฉะนั้นต้องหาความชำนาญในฌานแต่ละอย่างเสียก่อนเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปเมื่อชำนาญในวิธีทั้ง5มีอาวัชนะเป็นต้นแล้วพึงพิจารณาถึงโทษของปิติและสุขว่ายังเป็นของหยาบแล้วคลายปิติและสุขนั้นเสียเข้าสู่ทุติยฌานคือฌานที่2ในฌานอื่นๆก็ทำนองเดียวกันเมื่อเข้าถึงตติยฌานท่านเรียกว่าอุเบกขโกหมายความว่าเพ่งเฉยอยู่เพราะประกอบด้วยอุเบกขาอันหมดจดขอกล่าวต่อไปถึงอุเบกขา10อย่างคือ 1. ฉลังคุเบกขาการวางเฉยในอารมณ์ทั้ง6ไม่ยินดียินร้ายเมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น 2. พรหมวิหารุเบกขาอุเบกขาที่กล่าวถึงในพรหมวิหารคือการวางใจเป็นกลางเว้นอคติ4และวางเฉยในเหตุสุดวิสัยแก่ 3. โพชฌงคุเบกขาอุเบกขาในโพชฌงค์คืออุเบกขาซึ่งอิงวิเวกและวิราคะ
4. วิริยุเปกขาคือการถือสายกลางในการทำความเพียรไม่หย่อนเกินและไม่ถึงเกิน 5. สังขารุเปกขาหมายถึงการวางเฉยในสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5. 6. เวทนูเปกขาอุเบกขาในเวทนาคืออทุกขมสุขเวทนาท่ามกลางระหว่างสุขและทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข 7. วิปัสสนูเปกขาอุเบกขาเกี่ยวกับวิปัสสนาปัญญาอิงอาศัยการพิจารณาไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตา 8. ตัตระมัชชัตตุเปกขาการวางเฉยในอารมณ์นั้นๆทุกอย่าง 9. ฌานุเปกขาอุเบกขาในฌาน 10. ปาริสุทธุเปกขาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ที่เกี่ยวเนื่องในฌานที่ 4. ความสามารถของผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสิ่งนั้นมีมากยกตัวอย่างเพียงบางประการเช่น1. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากปฐวีกสิณสามารถเนรมิตแผ่นดินในอากาศหรือในน้ำแล้วเดินได้ 2. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากอาโปกสิณสามารถดำผุดในแผ่นดินได้บันดาลให้ฝนตกได้ 3. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากเตโชกสิณสามารถบันดาลควันบันดาลให้ตัวโพรงขึ้นมีไฟห้อมล้อมสามารถบันดาลให้เตโชธาตุเกิดขึ้นเผาสรีระตนเองได้ในสมัยนิพพาน 4. ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากวาโยกสิณสามารถเนรมิตรูปให้เขียวได้บันดาลให้มืดมนได้ปยานใหญ่นอกจากนี้ผู้ได้ฌานซึ่งสำเร็จมาจากสมถภาวนาอื่นๆก็มีความสามารถต่างออกไปอันเป็นเรื่องเหลือวิสัยของคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นฌานวิสัยท่านจึงถือเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งคือเอาสามัญสำนึกมาพิจารณาตัดสินไม่ได้เป็นเรื่องของท่านผู้ได้ฌานโดยเฉพาะผู้ต้องการทำอย่างนั้นได้บ้างก็ต้องดำเนินตามทางที่ท่านว่าไว้จนได้ฌานด้วยตนเองก็ย่อมจะทำอะไรแปลกๆได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกันข้อว่าเนคขัมมูปะสะเมระตาในพระคาถานี้แปลว่ายินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบคือเนคขัมมะคำว่าเนคขัมมะในความหมายเบื้องต่ำท่านหมายเอาการออกบวชการปลีกตนออกไปจากกามไม่เกี่ยวข้องในกามแต่ในพระคาถานี้ทรงหมายเอาพระนิพพานคุณเครื่องดับกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลเทวาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มคือใครได้ใครเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างเพราะพระองค์ทรงมีพระบารมีอันเพียบพร้อมเปี่ยมล้นทรงมีฌานปัญญาและถึงแล้วซึ่งความเป็นบุรุษผู้สูงสุดเพราะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดคือพระนิพพานพระศาสดาทรงแสดงธรรมบทนี้เพราะทรงปรารภการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระองค์และเทวดามนุษย์เป็นอันมากที่มาประชุมกันที่ประตูเมืองสังกัดมีเรื่องยอดดังนี้เรื่องยมกปาฏิหาริย์ในวงเล็บปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงเป็นคู่เศรษฐีกรุงราชคฤห์คนหนึ่งได้ไม้จันแดงมาท่อนหนึ่งซึ่งลอยน้ำมาขณะที่เขากำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำคงคาตามเรื่องว่าต้นจันแดงต้นนั้นขึ้นที่ริมฝั่งตอนเหนือของแม่น้ำคงคาถูกกระแสน้ำเซาะจนล้มลงหักกระจัดกระจายอยู่บนแผ่นหินมีปุ่มหนึ่งประมาณเท่าหม้อถูกหินครูดสีถูกคลื่นซัดจนเกลี้ยงเกลาลอยน้ำไปถูกสลายรวบรัดมาติดที่ข่ายของเศรษฐีซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่มีคำอธิบายของผู้เขียนว่าเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและเพื่อรักษาอภรณ์เมื่อลงอาบน้ำเศรษฐีให้ขึงตะข่ายไว้โดยรอบท่านว่าตะข่ายนั้นมีสันฐานคล้ายขวดคงเป็นรูปตัวยูเศรษฐีถามบริวารว่าอะไรลอยมาติดตาข่ายเมื่อคนจับขึ้นดูแกเอาสลายออกจึงรู้ว่าเป็นท่อนไม้จันแดงมีสีเหมือนครั่งสดเวลานั้นเศรษฐียังไม่ได้นับถือศาสนาอะไรยังคงเป็นกลางอยู่เขาคิดว่าจันแดงในบ้านของเขาก็มีมากอยู่แล้วจะเอาจันแดงนี้ไปทำอะไรดีจึงฉุกคิดขึ้นว่าในโลกนี้มีผู้ที่อ้างตนว่าเป็นพระอรหันต์มากอยู่เราไม่รู้แน่ว่าใครเป็นพระอรหันต์จริงหรือไม่ได้เป็นเศรษฐีให้กลึงท่อนจันแดงนั้นทำบาตรแล้วให้แขวนไว้ในที่สูง60ศอกประกาศว่าถ้าพระอรหันต์มีอยู่จริงขอจงเหาะมาทางอากาศแล้วรับเอาบาตรไม้จันนี้ไปผู้ใดเหาะมาเอาบาตรนี้ไปได้เราและบุตรภรรยาจักถือผู้นั้นว่าเป็นสรณะคือจักรับนับถือศาสนาของท่านบุตรนั้นทีนี้พวกครูทั้ง6มีปุรณะกัสสปะเป็นต้นมาท้าทามเศรษฐีว่าบาตรนี้สมควรแก่เราขอท่านจงให้บาตรนี้แก่เราเถิดเศรษฐีบอกท่านว่าจงมาทางอากาศแล้วถือเอาบาตรนี้ไปเถิดในวันที่6นิครณนาตบุตรหนึ่งเล็บหนึ่งในบรรดาครูทั้ง6
ส่งสิทธิ์ให้ไปหาเศรษฐีว่าพวกเจ้าจงไปหาเศรษฐีแล้วบอกว่าบาทนั้นสมควรแก่ครูของเราขอท่านจงให้บาทนี้แก่ครูของเราเถิดเมื่อสิทธิ์ของนาถบุตรไปกล่าวเช่นนั้นแก่เศรษฐีเศรษฐีบอกว่าบาทนี้จะเป็นสิทธิของท่านผู้มารับเอาทางอากาศเท่านั้นนาถบุตรต้องการไปเองได้ให้สัญญาได้ให้สัญญากับสิทธิ์ไว้ว่าเมื่อตนทำท่าเหาะให้ช่วยกันดึงแขนขาเอาไว้เมื่อเขาไปถึงบ้านท่านเศรษฐีจึงพูดก่อนว่าท่านเศรษฐีบาทนี้สมควรแก่ข้าพเจ้าขอท่านจงให้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดเศรษฐีบอกว่าข้าพเจ้าจะให้แก่ผู้ที่เหาะมาทางอากาศเท่านั้นทีนั้นนาถบุตรจึงบอกให้สิทธิ์หลีกไปตนเองทำท่าเหาะโดยยกมือข้างหนึ่งและเท้าข้างหนึ่งขึ้นตอนนี้พวกสิทธิ์ก็รีบทำตามแผนที่วางไว้คือช่วยกันมาดึงมือดึงเท้าของนาถบุตรและพูดว่าท่านอาจารย์ท่านทำอะไรนั่นท่านอาจารย์ไม่ควรแสดงคุณที่พยายามปกปิดไว้นานแก่มหาชนเพราะต้องการของเล็กน้อยคือบาทไม่จันทร์เขาช่วยกันจับนาถบุตรไว้ไม่ให้เหาะนาถบุตรได้ทีเช่นนั้นจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าดูสิเศรษฐีสิทธิ์พวกนี้ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าเหาะความจริงข้าพเจ้าเหาะได้ท่านจงให้บาทนี้แก่ข้าพเจ้าเสียเถิดท่านจงเหาะไปเอาเองเถิดเศรษฐียืนกรานพวกเดรัจฉีนี่ครนพยายามอยู่อย่างนี้เป็นเวลา6วันล่วงไปแล้วก็ไม่มีใครได้บาทตอนเช้าวันที่7พระมหาโมคคลานะและพระปินโทละภารทวาชะกำลังยืนห่มจีวรอยู่บนแผ่นหินแห่งหนึ่งตั้งใจจะเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ได้ยินเสียงพวกนักเลงพูดกันว่าวันนี้เป็นวันที่7แล้วยังไม่มีสมณะผู้ใดเหาะไปเอาบาทในจานของท่านเศรษฐีเลยแสดงว่าพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในโลกแม้แต่องค์เดียวพระมหาโมคคลานะได้ยินดังนั้นจึงกล่าวกับพระปินโทละว่าอาวุโสภารทวาชะท่านได้ยินนักเลงพวกนี้พูดไหมเขาพูดเป็นทนองย่ำยีพระพุทธศาสนาด้วยท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจงเหาะไปเอาบาทของเศรษฐีเพื่อเป็นพยานให้มหาชนเห็นว่าพระอรหันต์ยังมีอยู่ในโลกสมณะในพุทธศาสนาไม่ได้ว่างจากคุณธรรมพระภารทวาชะพูดกับพระมหาโมคคลานะว่าท่านมหาโมคคลานะเป็นสาวกผู้เลิศทางมีฤทธิ์กว่าสาวกใดๆขอท่านจงแสดงฤทธิ์เหาะไปเอาบาทเถิดเมื่อพระมหาโมคคลานะยืนยันว่าขอให้พระภารทวาชะเป็นผู้เหาะไปอาบาทท่านภารทวาชะก็ทำตามด้วยความยินดีพระภารทวาชะเข้าจตุตฌานมีอภิญญาเป็นบาทออกจากฌานแล้วเหาะไปปรากฏตนอยู่ที่ยอดเรือนของท่านเศรษฐีเศรษฐีเห็นแล้วหมอบลงทำความเคารพและกล่าวว่าลงมาเถิดพระคุณเจ้าบาทควรเป็นของท่านเมื่อพระเถระลงจากอากาศแล้วเศรษฐีให้คนเอาบาตรลงมาจากที่แขวนซึ่งสูง60ศอกบรรจุบาตรให้เต็มด้วยอาหารอันประณีตและถวายพระเถระรับบาตรแล้วเดินไปสู่วิหารในวงเล็บที่อยู่กิตติคุณของพระเถระเล่าลือไปอย่างรวดเร็วคนทั้งหลายที่ยังไม่ได้เห็นก็พากันมาขอให้ท่านแสดงปฏิหาริย์ให้ดูอีกและติดตามท่านไปอ้อนวอนแล้วๆเล่าๆพระเถระแสดงปฏิหาริย์ให้คนเหล่านั้นชมไปพลางเดินทางไปสู่วิหารพระศาสดาทรงสลับเสียงมหาชนที่ติดตามพระเถระนั้นอื้ออึงจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเป็นเสียงอะไรเมื่อทรงทราบแล้วรับสั่งให้พระปินโทลัพพารัตวาชเข้าเฝ้าตรัสถามว่าทำอย่างนั้นจริงหรือเมื่อพระเถระรับว่าจริงแล้วทรงติเตียนนานาประการรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นเสียแล้วแจกจ่ายแก่ภิกษุทั้งหลายไปเพื่อบทผสมทำยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์ฝ่ายพวกเดรัจฉีได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าให้ทำลายบาทแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกทำปาฏิหาริย์จึงเที่ยวบอกกันในถนนในนครว่าธรรมดาสาวกของพระสัมมาโคดมย่อมไม่ล่วงสิกขาบทที่ศาสดาทรงบัญญัติไว้แม้ต้องเสียชีวิตก็ตามถึงพระสัมมาโคดมเองก็ต้องทรงรักษาสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้บัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วพวกเขาเที่ยวเปล่าร้องต่อไปว่าพวกเราต้องการรักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุสักว่าบาทไม้จานอันเป็นของเล็กน้อยบัดนี้พวกเราจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมแน่นอนพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธผู้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยทรงทราบดังนั้นจึงเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่า
ได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามพระสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริย์แล้วหรือขอถวายพระพรข้อนั้นเป็นความจริงพระศาสดาตรัสตอบบัดนี้พวกเดรัจฉีที่อกเปล่าประกาศว่าจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระองค์พระองค์จะทำอย่างไรเมื่อพวกเดรัจฉีต้องการทำอย่างนั้นอาตมาภาพก็ทำได้เหมือนกันมหาบพิตรพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามแสดงปาฏิหาริย์ไว้แล้วมิใช่หรือถูกแล้วมหาบพิตรแต่อาตมาภาพไม่ได้บัญญัติเพื่อตนเองอาตมาภาพบัญญัติสิกขาบทนั้นสำหรับพระสาวกทั้งปวงสิกขาบทนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงพระองค์ด้วยหรือพระเจ้าข่ามหาบพิตรผลไม้ในพระราชอุทยานหลวงหากใครบริโภคโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาตเป็นความผิดมิใช่หรือผิดพระเจ้าข่าหากพระองค์มีพระประสงค์จะเสวยเองจะมีความผิดถูกลงพระราชอัญญาด้วยหรือไม่ไม่เลยพระเจ้าข่าหม่อมฉันเป็นเจ้าของผลไม้ในอุทยานทั้งหมดย่อมไม่ถูกลงอัญญาฉันเดียวกันนั่นแหละมหาบพิตรอาตมาภาพก็ไม่มีความผิดหากจะแสดงปาฏิหาริย์อันหนึ่งเล่าอาทยาของอาตมาภาพแผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลเหมือนอาทยาของพระองค์แผ่ไปทั่วแว่นแคว้นด้วยเหตุนี้พวกหากพวกเดรัจฉีจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับอาตมาภาพอาตมาภาพก็จะทำเหมือนกันพวกเดรัจฉีทราบเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะทรงทำปาฏิหาริย์แล้วก็พากันตกใจปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะปาฏิหาริย์ต่างๆของพวกนั้นไม่มีเลยพระราชาทูลถามพระศาสดาว่าจะทรงทำปาฏิหาริย์เมื่อใดในวันเพ็ญเดือน8ต่อจากนี้ไปอีก4เดือนมหาบพิตรจะทรงทำที่ใดจะทำที่เมืองสาวัตถีถามว่าเพราะเหตุไรพระศาสดาถึงทรงอ้างที่ไกลถึงป่านนั้นแก้ว่าเพราะเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกอย่างหนึ่งทรงทอดเวลาให้ยาวออกไปเพื่อมหาชนจะได้มาชุมนุมกันพวกเดรัจฉีตกลงกันว่าจะเที่ยวติดตามพระศาสดาไปทุกหนทุกแห่งเมื่อเที่ยวติดตามอยู่ถ้าคนทั้งหลายถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นก็จะตอบว่าตกลงจะทำปาฏิหาริย์แข่งกับพระสมณะโคดมและพระสมณะโคดมกำลังจะหนีไปด้วยอาการอย่างนี้มหาชนได้ติดตามกันไปเป็นอันมากเพื่อดูการทำปาฏิหาริย์พระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาวัตถีโดยลำดับพวกเดรัจฉีเรียรายทรัพย์จากผู้นับถือได้แสนหนึ่งแล้วให้สร้างมณฑปทำด้วยไม้ตะเคียนมุงด้วยดอกบนเขียวแล้วเที่ยวประกาศว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์ที่นี้พระเจ้าประเสนที่โกศลราชาแห่งแคว้นโกศลเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าพวกเดรัจฉีทำมณฑปกันแล้วหม่อมฉันจะให้สร้างมณฑปเพื่อพระองค์แต่พระศาสดาทรงปฏิเสธพระองค์จะทำปาฏิหาริย์ที่ไหนพระเจ้าข่าที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่พอข่าวนี้แพร่ออกไปพวกเดรัจฉีก็ให้คนเที่ยวถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียจนหมดสิ้นแม้ต้นมะม่วงที่ขึ้นในวันนั้นก็มิให้เหลือในวันเพ็ญเดือน8พระศาสดาเสด็จเข้าไปในพระนครผู้รักษาสวนของพระราชาคนหนึ่งชื่อขันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้ไล่กาที่มาชุมนุมด้วยความต้องการกลิ่นและรสของมะม่วงนั้นให้หนีไปแล้วเก็บมะม่วงนั้นเพื่อนำไปถวายพระราชาเขาเห็นพระศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา8หรือ16กหาปณะกหาปณะนั้นไม่พอในการเลี้ยงชีพในชาติหนึ่งถ้าเราถวายผลมะม่วงนี้แด่พระศาสดานั่นจะเป็นคุณประโยชน์แก่เราตลอดกาลไม่มีที่สุดเขาคิดดังนั้นแล้วน้อมผลมะม่วงเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรดูพระอานนท์พระอานนท์จึงน้อมบาตรเข้าไปถวายพระศาสดาทรงรับมะม่วงจากนายคันธะแล้วทรงแสดงพระอาการว่าจะประทับนั่งตรงนั้นพระเถระจึงปูจีวรถวายเมื่อพระพุทธองค์ประทับนั่งแล้วพระเถระได้กรองน้ำแล้วขยำผลมะม่วงสุกทำเป็นน้ำปานะถวายพระศาสดาเสวยแล้วรับสั่งให้นายคันธะขุดดินคุยดินขึ้นปลูกมะม่วงตรงนั้นทรงล้างพระหัตถ์บนหลุมมะม่วงต้นมะม่วงเจริญเติบโตขึ้นทันทีสูงประมาณ50ศอกมีกิ่งใหญ่5กิ่งคือกิ่งที่แผ่ไปในทิศทั้ง4ทิศละกิ่งทั้ง4ทิศละกิ่งและสูงขึ้นเบื้องบนกิ่ง1กิ่งละประมาณ50ศอกต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ในช่อและผลสุกเป็นพวงย้อยระยะพวกภิกษุที่มาภายหลัง
มาฉันมะม่วงนั้นเหมือนกันพระราชาทรงสดับว่าต้นมะม่วงเห็นปานนั้นเกิดขึ้นแล้วเป็นที่ทำปาฏิหาริย์ของพระศาสดาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ของพระองค์อารักขาต้นมะม่วงนั้นไว้อย่างแข็งแรงไม่ให้ใครตัดได้ต้นมะม่วงนั้นชื่อว่าคันธามพฤกษ์เพราะนายคันธาปลูกไว้พวกนักเลงกินผลมะม่วงนั้นและพูดกันว่าไอ้พวกเดรัจฉีโว้ยพวกเจ้ารู้ว่าพระสมณะโคดมจักทรงทำปาฏิหาริย์ที่คนต้นมะม่วงจึงสั่งให้ถอนต้นมะม่วงเล็กๆเสียสิ้นบัดนี้มีต้นมะม่วงชื่อคันธามพฤกษ์เกิดขึ้นแล้วดังนี้แล้วเอาเมล็ดมะม่วงกว้างปาพวกเดรัจฉีทั้งหลายตำนานเล่าว่าด้วยอนุภาพแห่งเทวดามีท้าวสักกะจอมเทพเป็นประธานบันดาลให้เกิดลมพายุอย่างหนักหอบเอาบนดบของพวกเดรัจฉีไปทิ้งกระจัดกระจายแล้วแดดก็แผ่จ้าร้อนแรงเหลือทนเหงื่อไหลโทมกายของพวกเดรัจฉีความร้อนกลางแจ้งในอินเดียเมื่อถึงหน้าร้อนนั้นเหลือทนจริงๆลมที่พัดมาก็เป็นลมร้อนทั้งนั้นเหมือนอยู่ใกล้กองไฟใหญ่แล้วลมพัดเอาเปลวไฟนั้นมาถูกตัวในพระวินัยจึงบอกว่าหน้าร้อนกลางวันให้ปิดหน้าต่างกลางคืนเปิดหน้าต่างหน้าหนาวให้เปิดกลางวันปิดกลางคืนหน้าร้อนบางวันมีพายุฝุ่นทั่วเมืองมองไม่เห็นอะไรเป็นพายุฝุ่นจริงๆผู้เขียนต่อแต่นั้นลมหูด้วนก็เกิดขึ้นด้วยอนุภาพของวาตวราหกเทพบุตรโปรยธุลีลงบนสรีระของพวกเดรัจฉีต่อจากนั้นฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงกายของพวกเดรัจฉีจึงเป็นเหมือนแม่โคข้างเขาแตกพวกแตกหมู่วิ่งหนีกันกระเจิงชาวนาคนหนึ่งเป็นอุปถาของปุรณกัสสปะเดินทางมาจะชมการแสดงของปุรณกัสสปะผู้เป็นอาจารย์ปล่อยโคถือหม้อข้าวต้มและเชือกมาสวนทางกับปุรณกัสสปะซึ่งกำลังหนีปุรณกัสสปะขอเชือกและหม้อจากมือชาวนาคนนั้นไปยังฝั่งแม่น้ำเอาเชือกผูกหม้อและผูกคอของตนและกระโดดลงไปในห่วงน้ำฆ่าตัวตายพระศาสดาทรงเนรมิตจงกรมแก้วในอากาศเมื่อบริษัทประชุมกันในบริเวณกว้างประมาณ36โยชน์ในตอนบ่ายเสด็จออกจากพระคันธกุฎีทรงดำริว่าบัดนี้ถึงเวลาทำปาฏิหาริย์แล้วประทับยืนที่หน้ามุกพุทธบริษัททั้ง4ต่างแสดงความประสงค์จะแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหาริย์แปลกๆเช่นทำพื้นดินให้เป็นทะเลแล้วดำน้ำลงไปจำแรกภูเขาให้คนดูเคี้ยวกินภูเขาม้วนแผ่นดินเป็นต้นเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระศาสดาว่าขนาดสาวกยังทำได้ถึงเพียงนี้พระศาสดาจะทำได้สักเพียงใดแต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธข้อเสนอนั้นทั้งปวงทรงขอบใจพระสาวกและตรัสว่าพวงมาลัยนี้เขาแขวนไว้เพื่อเราหาเพื่อพวกเธอทั้งหลายไม่เราเป็นผู้มีธุระอันหาใครเสมอเหมือนมิได้ผู้อื่นเชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีข้อนั้นไม่อัศจรรย์ในการบัดนี้แต่อัศจรรย์ในการที่เราถือกำเนิดเป็นเดรัจฉานเมื่อพระมหาโมคคัลลานะทูลถามจึงทรงนำกันหะอุศบชาดกมาแสดงแต่ใจความว่าในการใดมีธุระหนักมีภาระหนักในการใดต้องเดินทางในที่ลุ่มลึกในการนั้นเจ้าของย่อมเทียมโคชื่อกันหะในวงเล็บโคดำโคชื่อกันหะนั่นแหละสามารถนำภาระธุระไปได้ตรัสย้ำเรื่องนี้ให้หนักแน่นด้วยนันทวิสารชาดกความว่าผู้ฉลาดพึงกล่าวคำอันน่าพอใจเท่านั้นไม่ควรกล่าวคำอันไม่น่าพอใจเมื่อพราหมณ์กล่าวคำอันน่าพอใจอยู่โคชื่อนันทวิสารได้เป็นภาระอันหนักไปได้ทำพราหมณ์เจ้าของทรัพย์ให้ได้ทรัพย์พราหมณ์ก็มีใจเบิกบานเพราะได้ทรัพย์นั้นเมื่อตรัสทั้งนี้แล้วพระศาสดาได้เสด็จขึ้นสู่รัตนจงกรมในอากาศท่ามกลางบริษัทอันแผ่เป็นบริเวณกว้างทั้ง4ด้านทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ดังนี้ยมกปาฏิหาริย์นั้นแปลว่าปาฏิหาริย์ที่พระศาสดาทรงกระทำเป็นคู่ๆพระสาวกอื่นๆไม่สามารถทำได้มีโดยย่อดังนี้1. คู่ที่1ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องบนแล้วท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องล่างคู่ที่2ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องล่างท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องบนคู่ที่3ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหลังคู่ที่4ท่อไฟไหลออกจากพระกายเบื้องหลังท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องหน้าประยานใหญ่
ในทำนองเดียวกันนี้ท่อไฟและท่อน้ำไหลออกจากพระกายเบื้องซ้ายเบื้องขวาจากพระโสดพระนาสิกพระอังสะพระหัตถ์พระองคุลีขุมพระโลมาแต่ละขุมทรงเปล่งพระฉับพลันอลังสีคือสีเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทและประภัสสรท่อไฟที่ไหลออกนั้นเพราะทรงเข้าเตโชกสินสมาบัติท่อน้ำที่ไหลออกเพราะทรงเข้าอาโปกสินสมาบัติทรงแสดงปฏิหาริย์ไปบ้างทรงแสดงธรรมแก่มหาชนผู้มาประชุมกันบ้างเสียงสาธุการด้วยความนิยมยินดีกึกก้องไปทั่วพระนครธรรมาภิสมัยคือการตรัสรู้ธรรมได้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทเป็นอเนกอนันต์ในขณะที่ทรงแสดงปฏิหาริย์และแสดงธรรมอยู่นั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครสามารถถามปัญหาพระองค์ได้จึงทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นองค์หนึ่งสำหรับถามและตอบปัญหาทรงผลัดเปลี่ยนการแสดงธรรมกับพระพุทธนิมิตตลอดเวลาขณะที่พระศาสดาทรงแสดงปฏิหาริย์อยู่นั่นเองทรงดำริว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเมื่อแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วเสด็จจำพรรษาณที่ใดทรงทราบว่าเสด็จจำพรรษาณภพดาวดึงเมื่อทรงทำปฏิหาริย์เสร็จแล้วจึงเสด็จสู่ภพดาวดึงด้วยอานุภาพของพระองค์ประชาชนไม่ได้เห็นพระศาสดาจึงพากันไปถามพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะประสงค์จะประกาศคุณของพระอนุรุทธเถระผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งพระสาวกผู้เลิศทางทิพจักษุจึงแนะนำมหาชนให้ไปถามพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเถระบอกแก่มหาชนว่าเวลานี้พระพุทธองค์เสด็จประจำสารณภพดาวดึงเพื่อเทศนาโปรดพระพุทธมารดาพระศาสดาประทับนั่งณบันดุกัมพลศิลาบนภพดาวดึงนั้นทรงครอบงำเทพยดาทุกหมู่เหล่าด้วยพระรัศมีแห่งพระองค์พระพุทธมารดาเสด็จมาจากภพดุสิตประทับนั่งณพระประรัตเบื้องขวาแห่งพระศาสดาอังคุรเทพบุตรนั่งพระประนั่งพระประรัตเบื้องซ้ายเมื่อเทพยดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอังคุรเทพบุตรนั้นต้องถอยห่างออกไปเรื่อยๆถึง12โยชน์ส่วนอินทกะเทพบุตรคงนั่งอยู่ที่เดิมนั่นเองพระตถาคตเจ้าทรงมองดูเทพบุตรทั้งสองแล้วมีพระประสงค์จะทรงประกาศความแตกต่างกันแห่งทานที่บุคคลถวายในทักขิเนยะบุคคลในศาสนาของพระองค์และทานที่บุคคลให้แล้วแต่โลกียะมหาชนจึงตรัสถามอังคุรเทพบุตรว่าดูก่อนอังคุระท่านให้ทานมาเป็นเวลานานถึง10,000ปีแถวเตาไฟหุงต้มเพื่อบริจาคทานยาวถึง12โยชน์แต่เมื่อท่านมาสู่สมาคมของเราต้องนั่งไกลออกไปถึง12โยชน์ไกลกว่าเทพบุตรทั้งปวงนั่นเพราะเหตุใดอังคุรเทพบุตรกล่าวทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าได้บริจาคทานมากยิ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์แต่ได้ให้ทานแก่โลกิยะมหาชนให้ทานในเขตอันว่างจากทักขิเนยะบุคคลส่วนยักษ์ชื่ออินทกะคำว่ายักษ์ในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ควรบูชาหรือผู้มีคุณอันควรแก่การบูชาผู้เขียนได้ถวายทานนิดหน่อยแต่ได้ทำในทักขิเนยะเขตจึงรุ่งเรืองกว่าข้าพระองค์เหมือนดวงจันทร์ในหมู่ดาวพระศาสดาจึงตรัสถามอินทกะเทพบุตรผู้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายเลยแม้เทพบุตรผู้มีศักดิ์ใหญ่ทยอยกันมาอินทกะเทพบุตรทูลว่าข้าพระองค์ได้ทักขิเนยะสมบัติในการให้ทานดุจหว่านพืชนิดหน่อยในนาดีดังนี้แล้วเพื่อจะประกาศทักขิเนยะบุคคลจึงกราบทูลต่อไปว่าพืชแม้มากที่บุคคลหว่านลงในนาดอนผลย่อมไม่ไพบูลย์ชาวนาเองก็ไม่ปลื้มใจฉันใดทานแม้มากที่บุคคลให้แล้วในผู้ทุศีลผลย่อมไม่ไพบูลย์ทายกก็ไม่ปลื้มใจฉันนั้นส่วนพืชแม้น้อยแต่บุคคลหว่านลงในนาดีย่อมมีผลไพบูลย์ชาวนาก็ปราบปลื้มฉันใดทานเล็กน้อยที่บุคคลทำแล้วในบุญญเขตในท่านผู้มีศีลมีคุณคงที่มั่นคงย่อมอนวยผลไพบูลย์ยังผู้ให้ชื่นชมยินดีฉันนั้นปุพพกรรมของอินทกะเทพบุตรนั้นเป็นอย่างนี้อินทกะเทพบุตรนั้นเมื่อยังเป็นมนุษย์ได้ถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระอนุรุทธเถระสาวกของพระพุทธเจ้าบุญนั้นมีผลมากกว่าทานที่อังคุรเทพบุตรทำแล้วแก่โลกียมหาชนทั้ง10,000ปีตั้งเตาไฟเป็นแถวยาวถึง12โยชน์เมื่ออินทกะเทพบุตรทูลดังนี้พระศาสดาจึงตรัสกับอังคุรเทพบุตรว่าธรรมดาการให้ทานควรเลือกให้ทานนั้นจึงจะมีผลมากเหมือนการหว่านพืชในนาดี
แต่เธอหาทำอย่างนั้นไม่ทานของเธอจึงไม่มีผลมากทานอันบุคคลให้แล้วในเขตใดมีผลมากควรเลือกให้ในเขตนั้นการเลือกให้อันพระสุคตจะสรรเสริญแล้วทานที่ให้ในทักขิณายบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนพืชที่หว่านลงในนาดีเพื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยิ่งขึ้นไปพระศาสดาจึงตรัสต่อไปว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นเครื่องประทุษร้ายหมู่ชนมีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นเครื่องประทุษร้ายดังนั้นทานที่บุคคลให้แล้วในท่านผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะและความอยากจึงมีผลมากในการจบเทศนาอังคุรเทพบุตรและอินทกะเทพบุตรได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาประทับท่ามกลางบริษัททรงปรารภถึงพระพุทธมารดาทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกเริ่มว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญญากตาธรรมะธรรมที่เป็นกุศลก็มีเพื่อเป็นอกุศลก็มีเป็นอภิญญากฤตก็มีดังนี้เป็นต้นทรงแสดงพระอภิธรรมปิฎกอยู่3เดือนเมื่อพระองค์ต้องการพักผ่อนหรือเสด็จพิขาจารย์ทรงเนรมิตพระพุทธนิมิตขึ้นแสดงธรรมแทนอีก7วันจะถึงวันมหาปรณาออกพรรษาพระมหาโมคคัลลานะขึ้นไปเฝ้าพระศาสดาณภพดาวดึงส์ทูลถามถึงการเสด็จกลับสู่มนุสโลกเพราะมหาชนคอยการเสด็จกลับของพระพุทธองค์อยู่เป็นอันมากพระศาสดาตรัสถามว่าเวลานี้พระสารีบุตรอยู่ที่ใดพระมหาโมคคัลลานะทูลว่าพระสารีบุตรจำพรรษาอยู่ในสังกัดนครห่างจากกรุงสาวัตถีประมาณ30โยชน์พระศาสดาจึงตรัสบอกพระมหาโมคคัลลานะว่าในวันมหาปรณาพระองค์จะเสด็จลงที่ประตูเมืองสังกัดระยะจากสาวัตถีไปเมืองสังกัดเพียง30โยชน์เท่านั้นคนที่เมืองสาวัตถีจะไปเมืองสังกัดไม่ต้องเตรียมเสบียงอาหารอะไรเธอพึงบอกแก่คนทั้งหลายว่าพึงไปหาเราเหมือนรักษาอุโบสถไปสู่วิหารแล้วฟังธรรมเท่านั้นถึงวันมหาปรณาพระศาสดาเสด็จลงจากภพดาวดึงส์พร้อมด้วยเทพบริษัทมากมายทรงเปิดโลกทั้งปวงในวันนั้นคือให้เทวามนุษย์และสัตว์นรกทั้งปวงได้เห็นกันโดยทั่วถึงมหาชนได้เห็นพุทธานุภาพแล้วต่างปรารถนาพุทธภูมิอยากเป็นเช่นพระพุทธเจ้าบ้างพระสารีบุตรเถระได้มาเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาณประตูเมืองสังกัดได้เห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยพุทธสิริเห็นปานนั้นอันท่านไม่เคยเห็นมาก่อนจึงกราบทูลด้วยความยินดีว่าพระศาสดาผู้มีถ้อยคำอันไพเราะทรงเป็นอาจารย์แห่งคณะเสด็จมาจากเทวโลกอย่างนี้ข้าพระองค์ยังไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยดังนี้แล้วทูลว่าพระเจ้าข้าวันนี้เทวาและมนุษย์ทั้งหมดกระหยิ่งคือปรารถนาเป็นเช่นพระองค์มีความภาคภูมิใจในพระองค์อย่างล้นเหลือพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตรธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยคุณเห็นป่านนี้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยแท้ดังนี้แล้วตรัสย้ำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดทรงเป็นปราชญ์ทรงขวนขวายในฌานยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสคือพระนิพพานเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อพระศาสดาเทศนาเรื่องนี้จบลงมีผู้สำเร็จมากผลกันมากสิทธิพระสารีบุตรได้บรรลุอรหัตผลทุกรูปข้อที่ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์แล้วทรงจำพรรษาในเทวโลกแล้วเสด็จลงที่เมืองสังกัดนั้นเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สถานที่พระศาสดาเหยียบพระยุคลบาทลงนั้นเรียกว่าอัจฉระเจติยสถานพระศาสดาประทับยืนที่นั้นตรัสถามปัญหาแก่มนุษย์นิกรระดับต่างๆคือปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์และอัครสาวกทุกๆประเภทย่อมแก้ปัญหาได้ในวิสัยของตนเท่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับที่สูงกว่าวิสัยแห่งตนเช่นปุถุชนไม่สามารถแก้ปัญหาที่ตรัสถามพระโสดาบันได้และพระโสดาบันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาในวิสัยของพระสกทาคามีได้เมื่อทรงถามปัญหาในพุทธวิสัยแม้พระสารีบุตรอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาก็ไม่อาจเฉลยได้ต้องพระศาสดาทรงประทานนัยยะจึงสามารถแก้ได้พระสารีบุตรเมื่อได้รับนัยยะจากพระบรมศาสดาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้เป็นร้อยนายพันนาย
ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีปัญญาดุจห้วงมหาสมุทรมากดุจเม็ดทรายในแม่คงคาภิกษุทั้งหลายจึงยกย่องพระสารีบุตรกันว่าโอ้อัศจรรย์จริงพระสารีบุตรสามารถแก้ปัญหาในพุทธวิสัยได้ซึ่งพระสาวกอื่นๆไม่สามารถเลยพระศาสดาตรัสว่ามิใช่เพียงแต่การนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนสารีบุตรก็เคยแก้ได้เหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเรื่องอดีตโดยนัยยะว่าอันนี้มาในขุททกนิกายชาดกเอกนิบาตเล่ม27หน้า32 คนที่มาประชุมกันตั้งพันแต่หาปัญญาไม่ได้คร่ำครวญอยู่ถึง100 ปีบุรุษผู้มีปัญญาเพียงคนเดียวเข้าใจ